ที่คุณจักรภพพูดอ่ะมันไม่ใช่ความหมายแบบสากลกว้างๆแบบนั้นด้วยมันเป็นการสนทนาและเป็นการตอบคำถามคุณสรยุทธว่าพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยอ่ะไม่เหมือนกันตรงไหนเออนึกออกป่ะทีนี้พอเราถามว่าไม่เหมือนกันตรงไหนมันต้องเปรียบเทียบและเปรียบเทียบยังไงจะให้คนฟังเห็นภาพขนาดเพราะฉะนั้นเวลาเปรียบเทียบให้คนฟังเห็นภาพอ่ะมันก็เลยจะต้องมี reference reference ก็ของคุณจักรภพก็คือโอ้คือเพื่อไทยเป็น conservative พรรคประชาชนเป็นพรรคหัวก้าวหน้าไงล่ะแล้วพรรคคอนเซอร์เวทีฟคืออะไรพรรคคอนเซอร์เวทีฟก็คือเขาเน้นปฏิรูปส่วนพรรคหัวก้าวหน้าก็คือเน้นปฏิวัติ That's it ซึ่งจริงๆนะการว่าเป็นปัญหาเรื่องของคนที่ไม่อยู่ในบริบทเข้าใจไม่ดูคอนเท็กซ์ว่าเขาไม่ได้พูดถึงระดับยูนิเวอร์แซลเขากำลังตอบคำถามคุณสรยุทธแล้วก็กำลังอธิบายเวลาเราจะเปรียบเทียบว่าสีซึ่งมันดำเหมือนกันน่ะเราก็จะต้องบอกว่าอันนี้มันดำแบบดำแบบดาร์กบลูอันนี้ดำแบบเป็นแบบtotally black อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆ จะว่าไปนะถ้าณวันนี้พออ่านผมพูดก่อนนะฮะผมไม่ได้ดูรายการเพราะฉะนั้นผมอ่านจากตัวหนังสือแต่ผมไม่ใส่เสียงนะหมายความว่าตอนผมอ่านจากตัวหนังสือผมไม่ใส่สำเนียงเพราะฉะนั้นผมถอดอารมณ์แล้วนะผมก็จะรู้สึกว่าอ๋อเออคำมันแรงว่ะแต่พอมานั่งดูจริงๆปุ๊บก็พอเข้าใจนะแล้วผมว่าในอีกด้านนึงนะคุณจักรภพก็อธิบายได้ชัดดีพอสมควรเลยนะว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลต่างกันยังไงและในมุมที่ผมชื่นชมก้าวไกลณวันนี้นะครับในมุมที่อ่านชอบเขาก็ทำให้ผมตกตะกอนได้พอสมควรเลยว่าผมชอบเพราะก้าวไกลยืนหยัดในความเป็นนักปฏิวัติของตัวเองด้วยนะเพราะว่าในมุมนึงที่ผมรู้สึกว่าในหลายช่วงที่ผมรู้สึกว่าผมสูญเสียความมั่นใจในเพื่อไทยก็เพราะว่าเพื่อไทยมัวแต่เน้นปฏิรูปก็ใช่พี่ไข่ถึงบอกว่าคุณจักรภพมีมารยาทต่อทั้งสองพรรคเท่าๆกันน่ะนึกออกป่ะใช่ใช่รู้สึกว่าลึกๆอ่ะคุณจักรภพอยากจะตำหนิพรรคเพื่อไทยด้วยใช่และอีกด้านหนึ่งอ่ะคือตั้งแต่เมื่อไหร่ผมก็มันคือผมเป็นคำถามเฉยๆนะมันเป็นคำถามเชิงอุปมาในเชิงคำพูดจะมากกว่าด้วยซ้ำว่าตั้งแต่เมื่อไหร่นะที่เพื่อไทยอยู่ดีๆก็กระโดดมาเป็นคอนเซอร์เวทีฟแล้วนะวันนี้ภาพความ conservative ของเพื่อไทยชัดขึ้นเรื่อยๆเลยนะ They are always conservative from day one จริงเหรอแต่การละครั้งหนึ่ง never been progressive นะแต่อาจจะเพราะว่า in comparison นี่ครับพูดในคำพูดของพี่แขกในอดีตก่อนที่จะมีสิ่งที่ใหม่กว่าข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ